หนักกว่าชาวบ้านที่เลยบ้างคือชาวว่าแบบการทำกันบ้านของชาวมันแบบมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราเข้าถึงได้ยากเพราะว่าด้วยตัวที่เป็นพีเรียดด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เจอในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีการพูดคุยใช้ได้คุยกับพี่ป้อนแล้วก็แบบได้คุยกับคนเขียนบทได้เห็นถึงไอเดียและรูปแบบการทำงานของเขาแล้วเราก็ค่อยๆขยับไอเดียกันไปเรื่อยๆจนถึง process ที่เราเริ่มถ่ายทำช่วงแรกๆมันก็มีขุกขะบ้างว่าแบบอะไรคือเกินไปอ่ะอันนี้น้อยไปหรือเปล่าหรือว่าแบบปริมาณมันต้องเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเริ่มเห็นสิ่งแวดล้อมเห็นเซตเห็นฉากเห็นองค์รวมของซีรีส์ก็เริ่มทำได้ดีขึ้นค่ะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นพี่ถามตรงอย่างเป็นเคอรี่เนี่ยมันต้องไปศึกษายังไงหนูอ่ะเขายังมีไปนู่นไปนี่เราคือส่วนตัวชาจะดูที่อิงบทเป็นหลักค่ะเพราะว่าแบบด้วยความที่โสเภณีในสมัยนั้นและสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกันก็เลยแบบฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันต้องเริ่มจากตรงไหนฉันเริ่มจากคนที่คิดคือคนเขียนบทก่อนเลยดีกว่าก็ได้มีโอกาสอ่านบทได้เห็นรูปแบบของบทอย่างที่บอกเลยค่ะมันทำให้เราชัดได้เห็นองค์รวมที่ชัดเจนและแจ่มแจ้งมากขึ้นเพราะมันคือหนึ่งเดียวที่เราจะต้องเอามาทำเป็นซีรีส์ใช่มันยากตรงไหนพอได้เล่นจริงๆแล้วมันแบบมันมีติดขัดตรงไหนด้วยคืออาจจะเป็นติดขัดตรงที่ว่าอย่างที่ชาบอกเลยค่ะชาไม่รู้ปริมาณว่าจะต้องไปถึงแค่ไหนด้วยครับที่เราไม่เคยมีโอกาสได้ลองแล้วพอบางซีนที่เรามันโหดมากๆขนาดนั้นแล้วแบบบางครั้งพลังเราหมดแล้วอะค่ะแต่ด้วยความที่ตัวซีรีส์เวลาถ่ายกล้องเดียวแล้วกล้องเป็นแฮนด์เฮลอย่างเงี้ยค่ะเราต้องคีปอารมณ์อยู่ตลอดเวลาแล้วแต่ละซีนเราก็จะเป็นการแบบฉุดกระชากลากถูแล้วเป็นการดิ้นรนต่อสู้ในชีวิตแล้วแบบชาเพิ่งรู้ว่าเราสามารถมีลิมิตในการแสดงได้เพิ่มขึ้นได้เห็นว่าเราสามารถทำอะไรได้มากขึ้นรู้ว่าตัวเองได้ทำอะไรได้มากขึ้นจากซีรีส์นี้ก็ขอบคุณที่แบบให้ชาได้รู้ตัวมากขึ้นไม่มีข้อจำกัดนะเพราะด้วยความที่ชาเล็กก็ไม่ใช่แบบอายุด้วยด้วยเงี้ยมันมีข้อจำกัดตรงไหนบ้างที่มันไม่สามารถมันมีไหมค่ะส่วนมากฉากที่มันก็จะมีบางฉากที่อาจจะสำหรับชาจะรู้สึกว่าโอ้ชาจะยังเด็กเกินไปสำหรับฉากนี้ก็มีสแตนด์อินค่ะแล้วก็หลายๆฉากก็ใช้มุมกล้องช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าแบบคือสำหรับตัวชาเองชาพร้อมที่จะทำงานเต็มที่อยู่แล้วแต่อาจจะด้วยวัยที่ยังชาว่าชาก็ยังเด็กอยู่แต่ว่าชาพยายามทำออกมาให้เต็มที่ในฐานะนักแสดงที่สั่งเขาแก้ไขนี้ในจุดนี้ยังไงบ้างข้อจำกัดของชาคือข้อจำกัดชาไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบถ่ายไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าชาสามารถทำให้ได้ในลิมิตที่ชาพอซึ่งพี่สันเข้าใจเองทั้งหมดเพราะว่าการแสดงที่ดีไม่จำเป็นว่าต้องถอดเนื้อออกนะคะเราพยายามทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดแล้วทุกคนองค์ประกอบสิ่งทุกอย่างจะทำให้ภาพมันออกมาดูดีเองซึ่งนั่นก็คือส่วนหลักที่มีก็คือพี่สันเองแล้วก็พี่เปียแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ดูอยู่ในฉากนั้นถามในเรื่องลูกซีค่ะมันยังไงบ้างสำหรับคาแรคเตอร์เรามันเยอะแค่ไหนจริงจริงชาแทบไม่มีแต่ส่วนมากจะเป็นการถูกกระทำชำเรามากกว่าเนี่ยถูกบังคับถูกขืนใจอะไรเงี้ยจะอยู่ในพาร์ทของชาซึ่งชาว่ามันได้เห็นมิติหลักของตัวละครคือพอยต์หลักของเรื่องนี้ของชาคือแบบการดิ้นรนเอาชีวิตรอดเพื่อที่จะทำในสิ่งที่เองอยากทำใช่ซึ่งถูกบังคับส่วนมากชาจะเป็นเรื่องถูกบังคับอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องเราจะไม่มาหาถูกต้องค่ะแล้วก็ในวันที่ถ่ายทำซีนนั้นมันก็ค่อนข้างอินเทนส์สำหรับชาค่อนข้างอินเทนส์พอสมควรเพราะว่ามันมีแค่ชาแล้วก็กับผู้แสดงใช่ไหมคะแต่ว่าชาไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าแต่ว่าพอในฉากนั้นชาก็พยายามมีสมาธิแล้วก็ทำให้ได้มากที่สุดค่ะเป็นอีกฉากนึงที่ชาว่าสะท้อนตัวละครตัวนี้แล้วให้ทุกคนได้เห็นมิติมากขึ้นว่าแบบคนที่มันเลือกไม่ได้มันมีอยู่จริงอะอย่างที่เสิร์ฟไปหลายคนชื่นชมกันเราว่าไม่น่าเชื่อว่าการแสดงเราจะก้าวกระโดดขนาดนี้ตรงนี้เราดีใจกันคือส่วนตัวชาก็มีโอกาสได้เห็นหลายๆคอมเมนต์ก็ขอบคุณแล้วก็จะพยายามพัฒนาให้ดีคือเห็นคอมเมนต์เหล่านั้นก็พอมาทำงานก็พยายามทำให้มันดีขึ้นเพราะว่าส่วนตัวจริงๆชาตั้งใจและเต็มที่มากๆแล้วแบบพอชายิ่งได้ทำงานกับนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกฝ่ายที่เต็มที่ค่ะชาก็อยากจะทำมันออกมาให้ดีไม่อยากเป็นตัวถ่วงของใครอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เห็นผลตอบรับที่ขนาดทุกคนยังไม่ดีดูอย่างเงี้ยค่ะก็ชื่นใจแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบในความตั้งใจของทุกคนในเรื่องของโชว์ทุกคนก็ชื่นชมเราขอบคุณมากเลยค่ะร้อยมากจากฮิปฮอปมาเต้นแบบอารตะใช่ไหมแบบก็เซ็กซี่หน่อยๆด้วยค่ะก็อาจจะเป็นพาร์ทที่ไม่เคยแต่ก็เป็นอะไรใหม่ๆที่เคยรอที่ได้ลองแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เปิดน้อมรับแล้วก็เปิดใจให้กับชาก็ชาพยายามชาตั้งใจทำมากๆแล้วก็แบบนั่นคือสุดตัวของชาจริงจริงเราเคยไหมไอ้ที่เต้นอย่างเงี้ยที่แบบตอนที่คุณวันแถลงข่าวคือมันก็มีแต่เราอาจจะเต้นคนเดียวในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้เต้นต่อหน้าทุกคนแต่ว่าด้วยขอบเขตของการเต้นวันนั้นมันคุมด้วยคาแรคเตอร์คุมด้วยเพลงคุมด้วยชุดอะไรเงี้ยค่ะชาว่าองค์ประกอบรวมๆมันไม่ใช่แค่ชายที่ทำได้แต่องค์ประกอบรวมๆมันทำให้โชว์นั้นออกมาดีมากๆค่ะทุกวันนี้ยังมีคนเข้าใจผิดว่าเรายังเป็นเด็กน้อยอยู่เยอะหลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดว่าแบบมีความเป็นเด็กมีความเป็นแบบมีความ
ุกคนจะจำจากใส่ชุดสีแดงใช่ไหมคะก็หนูโตแล้วนะคะก็ฝากทุกคนเปิดใจแต่ว่าดีใจเสมอที่มีมนั้นยังคงสามารถกลับมาได้อีกเสมอวันนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้19ค่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นประมาณ4-5ขวบค่ะอู้มาเหมือนกันนะคะหลังจากนี้เราจะได้เห็นชายในบทบาทอื่นก็ยังไม่สามารถพูดได้แต่ว่าก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามชาไม่ว่าจะในผลงานใดๆก็ตามชาก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดแต่ว่าผลงานล่าสุดที่เพิ่งออกไปค่ะเป็น MV ของบัสค่ะอ๋อใช่แค่ไหนแค่นั้นก็ได้มีโอกาสไปร่วมเล่นด้วยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยอันนี้เร็วที่สุดที่จะเป็นได้ส่วนในอนาคตจะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็เชื่อมั่นว่าชาจะทำได้ดีค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะบัสไฟบัสไฟขอบคุณค่ะ